และสิ่งที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคือของเล่นใหม่ล่าสุดครับลูกข่างใจโรแห่งปี2023ครับเราไม่ต้องหมุนมันเองครับนี่ที่สำคัญสามารถเล่นได้หลากหลายมากครับมีอุปกรณ์เสริมครับมีวิธีเล่นหลายสิบแบบเลยครับว้าวมันคืออะไรเรามาดูกันดีกว่าครับไอ้ย่อฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมพีตัวแสบนะครับใช่แล้วครับของเล่นใหม่ในวันนี้นะครับนี่ชื่ออย่างเป็นทางการของเขานะครับก็คือ Fidget Peg Top นะครับมันเป็นไม่ชื่อแปลกๆแต่ Peg Top แต่ว่าอย่างที่เห็นไปนะครับมันเฟี้ยวมากๆครับคือเป็นลูกข่างที่มันมีการเริ่มต้นโดยการเราปัดกับพื้นเป็นครึ่งวงกลมฟู่แล้วมันก็จะติดเลยนะครับแล้วเราก็สามารถจับเล่นมันได้แบบเป็น10แบบเลยอ่ะมันไม่ได้แค่หมุนเหมือนลูกข่างธรรมดาอย่างเดียวครับหมุนเฉยๆหมุนเป็นวงกลมหมุนกลับหัวมีวางบนฐานเอาไต่เชือกได้เล่นบนมือกระโดดลงบันไดเอ้ยมันเยอะมากครับหรือแม้แต่เรามีหลายๆตัวเราสามารถเอามาต่อกันได้ด้วยแบบโอ้ตั้งแต่ซื้อมาผมมันเล่นไม่หมดเลยคิดดูดิครับมันมีวิธีการเล่นเยอะมากครับตัวเดียวเล่นได้ยาวๆเลยครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งลูกคางเลยนะครับลืมลูกคางแบบเก่าๆทั้งหมดแล้วมาเล่น Fidget Peg Top ตัวนี้กันดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นไปด้วยกันเลยผมก็มือใหม่เหมือนกันยังเล่นได้ไม่นานยังงงๆอยู่เดี๋ยวลองผิดลองถูกไปด้วยกันนะครับมาอ่ะนี่ดูนะครับหน้ากล่องครับ Fidget Peg Top นะครับแนะนำว่า3ขวบขึ้นไปครับแต่พอเข้าใจเล่นได้นะครับจะเล่นในห้องเรียนก็ได้เล่นที่ทำงานก็ได้เล่นที่บ้านก็ได้ที่ทำงานจริงเหรอเล่นโดนเจ้านายด่าพอดีนะครับอันนี้จริงมันก็ของเล่นเด็กด้วยแล้วคนทำงานยังเล่นอยู่อีกเหรอเนี่ยเออแต่ผมก็ยังเล่นอยู่เลยนะครับอ่ะมาดูดีกว่าครับนี่ด้านข้างนี่วิธีการเล่นคร่าวๆนะครับอันนี้แค่คร่าวๆนะครับแค่ส่วน1เท่านั้นนะครับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูดิทำไมได้เยอะแยะมากมายหมดเลยครับว้าวตั้งบนฐานหมุนกลมๆชนกับเพื่อนวิ่งไต่เชือกได้ไต่เชือกพร้อมเพื่อนแบบมีฐานติดกับตูดหมุนแล้วมันขึ้นมาตั้งปลายดินสอก็ได้ซ้อน3ได้หมดเลยโอ้โหนี่นะครับวิธีการเริ่มต้นเล่นก็เขาบอกที่ผมให้ดูตอนต้นเลยนะครับเราสไลด์ไปกับพื้นเป็นครึ่งวงกลมครับแล้วก็ตั้งมันก็จะหมุนเลยนะครับซึ่งในตอนถ้าหมุนธรรมดาก็เบสิกพื้นฐานลูกข่างทั่วไปผมสนใจพวกการเล่นแปลกๆพวกนี้ดีครับอยากเห็นนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงเนาะมาอันดับแรกเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่านะครับสัมผัสแรกครับเดี๋ยวไฟเจ็ดเทคท็อปครับมามีอะไรมาบ้างดูสิป๊าบนี่โอ้คนละสีครับให้ตัวต้นของผมเป็นสีส้มนะครับนี่ตัวนี้เป็นสีเหลืองนะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวลูกข่างของเราที่ตรงหัวจะเป็นอย่างนี้เพื่อฟังเสียงดีนะครับเนี่ยแล้วข้างในมันมีลูกหนักๆคล้ายๆระบบไจโรคุ้นๆคล้ายๆแบบเหมือนไจโรบอลพาวเวอร์บอลอะไรแบบนั้นเลยนะครับมันต้องมีระบบอะไรข้างในสักอย่างแหละมันถึงสามารถทำงานได้แบบนั้นนะครับอ่ะแล้วมีอุปกรณ์เสริมแล้วมีเชือกมาให้เชือกเนี้ยเอาไว้ไต่เขาว่าตัวนี้มันไต่เชือกได้ว้าวมาดูกันนะครับก็จะมีเป็นเหมือนฐานคล้ายๆกลวยแต่ไม่ใช่กลวยนะแต่เป็นฐานตั้งแล้วก็เป็นหัวสำหรับใส่ที่ตูด2อันนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราต้องลองเล่นกันดูนะครับนี่อุปกรณ์เสริมมีมาให้ทั้งหมด4อันนี้นะครับแค่4อันนี้นะครับเชื่อไหมครับเล่นได้เพียบเลยครับมาเดี๋ยวเราดูคู่มือกันดีกว่าครับคู่มือครับการเริ่มต้นเล่นเห็นไหมครับที่ผมทำเลยให้สไลด์ไปรอบตัวเป็นครึ่งวงกลมนะครับต้องครึ่งวงกลมด้วยนะสไลด์ตรงๆเดี๋ยวมันจะไม่นั่นเพราะว่าตรงหัวนี่ผมมันเป็นแบบแนวโค้งนะครับถ้าเราใช้ตรงๆมันจะเป็นอย่างนี้ตรงๆไปมันต้องแบบสไลด์มันจะโค้งเองอยู่แล้วเป็นครึ่งวงกลมอยู่แล้วนะครับอ่ะสไลด์เป็นครึ่งวงกลมครับแล้วก็เลื่อนไปได้เลยนะครับพอมาติดเครื่องปุ๊บเลือกเลยครับจะเล่นแบบไหน1 2 3 4 5ดูดิครับ6 7 8เต็มไปหมดเลยโอ้อยากได้แบบเล่นได้หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้ผมนำเสนอวิธีการเล่นหลายๆอย่างเลยละกันนะครับสังเกตได้ว่าหลังๆเห็นไหมเริ่มมีการเล่น2ลูก3ลูกแล้วพอดีเลยครับวันนี้ผมจัดมา2ลูกจะได้รู้ว่ามันสามารถเชื่อมต่อกันยังไงได้บ้าง2ลูกนะครับมาแต่ขั้นตอนพื้นฐานเราเริ่มเล่นแบบพื้นฐานสตาร์ทกันก่อนละกันนะครับว่ามันเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับมามาเริ่มเล่นกันดีกว่าครับแน่นอนครับพอดีผมบอกไปว่าการเล่นนะมันต้องแบบสไลด์กับโต๊ะแบบนี้ใช่ไหมครับโต๊ะเป็นรอยครับผมลองสไลด์ที2ทีโต๊ะเป็นรอยหมดเลยเดี๋ยวจะเสียนะครับเราหาอะไรก็ได้มาลองนะครับผมมีไม้ไม้เป็นไม้หนึ่งไม้อัดมั้งลองอยู่นะครับปิดด้านอ่ะ
ถ้าสังเกตร่องรอยจะเห็นนะครับผมลองใช้ดูหลายทีเป็นรอยหมดเลยนะครับไม่เป็นไรไอ้ตัวนี้อย่างน้อยไม่ใช่โต๊ะเราอันนี้มันพังมันซื้อใหม่ได้นะครับอ่ะโอเคเอานี้ลองก่อนนะครับเวลาเริ่มต้นครับเขาบอกให้เราปัดเป็นครึ่งวงกลมนะครับเราอย่าปัดตรงแบบนี้ปัดตรงแบบนี้มันจะหมุนไม่เป็นระบบเขาข้างในมันไม่หมุนเป็นวงกลมนะครับเราจะปัดเป็นครึ่งวงกลมอ่ะจะเริ่มจากมุมนี้ไปนะครับก็ปัดโค้งไปอย่างนี้เห็นไหมติดละอุ้ยมือไปโดนเมื่อกี้เห็นไหมนี่พื้นฐานนะครับก็สามารถวางได้แล้วอย่างถ้าเกิดเราเล่นแบบธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างหยุดเร็วหน่อยนะครับหรือว่าพรมพื้นผมด้วยเดี๋ยวลองอีกทีนะเดี๋ยวใช่แสดงว่าอยู่ที่พื้นด้วยคือเมื่อกี้พื้นมันค่อนข้างที่จะขรุขระหน่อยนึงมันก็เลยหยุดเร็วนะครับถ้าพื้นไม่ขรุขระมันจะได้นานหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือพื้นฐานเลยนะการเล่นถ้าเกิดอยากเล่นแบบลูกคางธรรมดาก็แค่ฟืดอย่างนี้แล้วก็หมุนได้เลยนะครับผมว่าเราต้องจัดที่ใหม่ก่อนดีกว่าผมว่าเราเอากระดานเนี่ยแค่ไว้สำหรับเริ่มต้นพอแล้วมาเล่นบนโต๊ะจริงดีกว่าเนาะมันจะได้แบบว่าไปได้ไกลมากขึ้นนะครับเพราะว่าบนกระดานนี้มันหยุดหมุนเร็วนะครับแสดงว่าพื้นต้องเรียบหน่อยนึงอันนี้ถ้าพื้นขรุขระนี่เห็นไหมคือมันหยุดแล้วเพราะว่าพื้นมันขรุขระมันหยุดเร็วนะครับโอเคพื้นมันไม่ลื่นนั่นเองอ่ะต้องแบบนี้ครับเอากระดานสตาร์ทแว่งข้างครับพอเริ่มสตาร์ทปุ๊บผมก็จะมาไว้ตรงนี้เพื่อเล่นนะครับทดสอบดูก่อนนะอันนี้แบบพื้นฐานนะครับนะโอ้ได้ครับแต่ว่ามันชนมันก็เด้งไปเลยนี่เห็นไหมชนแล้วมันก็จะวิ่งต่อไปทางอื่นได้เลยอิสระครับอิสระจะมาชนกันไปเยอะเลยเบียดเลยเบียดแอดเอ้าชนกันอะไรประมาณนี้วู้ก็ถือว่าหมุนได้นานอยู่นะครับเหมือนที่บอกเป็นเหมือนระบบไจโรเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วยังหมุนอยู่เลยนะครับมันก็เลยอยู่ได้นานหน่อยนั่นเองนะนี่ความลับของมันนะครับอ่ะก็เมื่อกี้คว่ำไปแล้วครับเราก็เล่นแบบหงายได้ด้วยนะครับอ่ะมาอีกทีทำแบบนี้ครับว่าเราตั้งขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วมันวิ่งแล้ววิ่งเฉียงอย่างนี้ด้วยนะดูดิแต่เป็นเส้นตรงแค่เฉียงอะที่เป็นเส้นตรงเพราะว่าข้างในมันหมุนเป็นวงกลมแบบนี้การที่เราเฉียงปุ๊บเหมือนเป็นล้อหมุนตรงละพอเราตั้งกลางๆปุ๊บมันก็จะวิ่งตรงๆแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าการทำอย่างนี้ก็คือเหมือนอยากจะให้มันวิ่งมาตรงๆนั่นเองไปวิ่งขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับไปนี่แหละครับสองแบบนะสองแบบแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมถาวที่เล่นมันได้กี่แบบนะครับแบบต่อไปครับถ้าเกิดเราตั้งขึ้นตรงๆนะครับตัวข้างล่างมันหมุนได้นะแต่นี้มันคือแค่แบบดุกดิกดุกดิกดุกดิกไปเฉยๆไม่มีอะไรนะครับแบบที่4เริ่มใช้อุปกรณ์เสริมนะครับเอาตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับเป็นตัวกลมๆทั้ง2ด้านนะครับอันนี้ก็คือถ้าปกติเราคว่ำด้านล่างลงเงี้ยมันก็จะนิ่งๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ตัวกลมๆแบบเนี้ยมันจะมี2ด้านนะด้านหนึ่งเป็นกลมๆแบบนี้อีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบเกี่ยวๆนี้อันนั้นเอาไว้ไต่เชือกนะครับอันนั้นสนุกแน่นอนเดี๋ยวเอาด้านกลมนี้ก่อนนะครับเอาตัวใส่เชือกเนี่ยทิ่มเข้าไปนะตัวที่อยู่ออกมาจะได้เป็นกลมๆนะครับความเฟี้ยวของเขาครับคือเราก็สามารถเล่นกับไอ้เจ้าตัวฐานคล้ายๆกลวยนี้ได้หรือไม่ก็บาลานซ์บนนิ้วได้เริ่มจากบาลานซ์บนนิ้วก่อนละกันนะครับมาดูกันทรงตัวเฮ้ยๆๆอยู่ได้จริงเฮ้ยโหอยู่ได้จริงอยู่ได้ไม่นานแล้วมั้ยทรงตัวไว้ทรงตัวไว้อย่าไป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 โอ้โหยากนะเอามือก่อนแล้วกันเอาใหม่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 เอามือก่อนแล้วกันอะไรประมาณนี้ในมือพอได้นิ้วมันเล็กเกินไปมันโยกทีมันจะหล่นนะครับซึ่งก็ไม่ต่างกับเจ้านี่การใช้เจ้านี่ก็เหมือนเล่นบนนิ้วเมื่อกี้เลยนะครับเอามา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 ไปก่อนนะตั้งไว้ดูนะครับของเฟี้ยวนี่เดี๋ยวดูตอนใกล้จบใกล้จบนี่เฟี้ยวกว่ามากเลยดูแล้วนะดูแล้วนะเวียงจนแบบลงไปนอนเลยอ่ะโอ้โหเอาเป็นแบบนี้นี่เอาตุ๊กตัวนี้ติดกับลูกบอลเลยนะครับแล้วลองเล่นดูว่าเป็นยังไงนะครับระวังเฉียงๆนี้เลยดูดูดูยืนได้ไหมยืนได้ไหมอุ้ยตกก่อนและนี่คือเหตุผลที่มันไม่ควรตกบ่อยๆครับตกปุ๊บแตกเปิดออกมาเลยนะครับโอ้ข้างในมันเป็นอย่างนี้เองเหรอครับเป็นเหมือนแบบลูกเหล็กเหรอลูกเหล็กหมุนๆอะไรอย่างนี้แค่นี้เองเหรอครับโอ้ความลับของมันนะครับก็ดีเหมือนเป็นรายการชำแหละไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ไม่ยากแค่กดลงไปเฉยๆไหมใช่ไหมได้ใช่ไหม
เดี๋ยวก็จะพักเอาไหมเรามาลุ้นให้มันยืนขึ้นได้กันดีกว่านะครับยืนไหมยืนขึ้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 นมายืนขึ้นมาจอทั้งนั้นครับพอได้อยู่นะมันยืนจริงแต่มันไปยืนนอกจอนะครับนี่เอาใหม่อีกทีอ่ะยืนขึ้นมายืนขึ้นมายืนขึ้นยืนขึ้นเฮ้ยจะได้มันเป็นวงที่ใหญ่เกินไปหน่อยนะครับแต่ต้องเล่นวงกว้างนี่โต๊ะผมเล็กเกินนะครับแต่ก็ให้ดูว่าเล่นได้เห็นไหมครับมันสามารถจากนอนให้ขึ้นมายืนได้นะครับคราวนี้ครับตั้งสองตัวติดกันเลยนะครับเอาตัวหนึ่งใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่ตัวไหนอ่ะใส่อย่างนี้เลขตัวนี้ก็สวมเข้ามาเลยลองดูครับถ้าแบบนี้ใส่แน่นมันจะหมุนยังไงเนี่ยทีนี้อ่ะลองดูนะครับโอ้โหตกใจโอ้มันรุนแรงจริงๆเลยครับสะดุ้งเลยครับผมซึ่งไอตัวนู้นที่หล่นไปยังหมุนอยู่เลยนะครับนี่มันยังหมุนอยู่เลยโอ้โหอันนี้ตกใจจริงๆครับต่อไปครับหมุนกับลูกแก้วครับเอ้ยอันนี้ทีเด็ดเลยครับเฮ้ยพาลูกแก้วหมุนด้วยครับนี่เฮ้ยโอ้ว้าวเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะโอ้ยแจ๋วเฮ้ยอ่ะพอเอาออกปุ๊บลูกแก้วหยุดหมุนเลยเอาทีเอาทีเอาทีดูโว้ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยสนุกอยู่นะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกแก้วที่ใหญ่กว่าล่ะจะได้ไหมลองดูนะครับได้ปะได้ลูกแก้วลูกใหญ่ก็ได้โอ้โหเลยแล้วเจ๋งอันสุดท้ายครับเชือกครับนี่มันจะต้องแบบไต่เชือกอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตึงพอหรือยังนะเอาให้ตึงสุดๆเลยมันจะได้แข็งแรงหน่อยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็สตาร์ทแล้วก็เอามาวางได้เลยครับดูว่ามันเป็นยังไงนะเอาไปดิเอาไม่ไปเหรอเอาแค่อยู่เฉยๆผมรู้ว่ามันจะวิ่งรอบเชือกนี้ตกใจอ้าวมันไม่วิ่งอะครับมันแค่อยู่เฉยๆอะครับลองเปลี่ยนตัวดูดีกว่าตัวสีส้มนี้ทำท่าไม่รอดแล้วครับแตกบ่อยเหลือเกินไปอ้าวไม่วิ่งเหมือนกันแสดงว่ามันแค่ทรงตัวอยู่บนเชือกเฉยๆมันไม่ได้วิ่งไปโอ้โหหลุดแล้วไม่เคยรับทันเลยอะไรประมาณนี้ละกันนะครับเนี่ยก็เล่นได้หลากหลายมากมายเลยนะและเพื่อนๆดูนี่ครับนี่คือร่องรอยการไถครับโชคดีมากที่ผมไม่ทำบนโต๊ะของผมครับไม่งั้นเรียบร้อยครับอันนี้ให้มันเป็นรอยที่แผ่นนี้ไปนะครับเพราะทุกครั้งที่ถูครับมันก็จะแบบเป็นรอยเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมลองถูสวนให้ดูทีนึงเห็นไหมรอยมาแล้วมันก็จะขึ้นใหม่เรื่อยๆนะครับนี่หูดูร่องรอยนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับเวลาเล่นก็แบบเนี้ยพยายามหาอะไรมาลองแล้วกันนะครับไม่งั้นโต๊ะตัวโปรดของเราอาจจะเป็นรอยแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็ยกออกไม่มีปัญหาโต๊ะทำงานผมยังใหม่ยังเหมือนเดิมอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่มีการเล่นหลากหลายและแบบก็แต่ว่ายากก็ยากระดับหนึ่งนะครับที่จะเล่นให้สนุกได้คือมันก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกหาวิธีบ่อยๆนะครับเหมือนเมื่อกี้อย่างที่เห็นไหมครับผมเล่นแบบตะกุกตะกักมากเลยแบบนี้เดี๋ยวได้มั่งเดี๋ยวไม่ได้มั่งอย่างงี้แบบโอ๊ยงงหมดเลยครับคือเพราะว่ามีทางเลือกในการเล่นที่เยอะมากๆจนผมก็งงเล่นแล้วก็แบบสับสนไปหมดเลยนะครับแต่ก็ถือว่าสนุกนะได้ฉีกกฎของการเล่นลูกข่างไปถ้าเป็นลูกข่างโบราณนะครับเราพันเชือกแล้วก็ดีดมันก็ได้แค่หมุนตรงๆเห็นไหมครับอันนี้จะคว่ำจะหงายจะเฉียงใส่นู่นใส่นี่ไต่บนเชือกแบบเห็นไหมมันหลากหลายมากนะครับเรียกว่าเป็นลูกข่างแห่งปี2023ละกันนะครับลูกข่างรุ่นอัปเกรดลูกข่างสมัยใหม่จะเรียกอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับนี่สุดยอดนะครับแล้วเมื่อกี้นะครับที่เป็นการของเขานะครับคือฟิกเก็ตเพ็กท
Toy นะครับยังไงผมมาลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อนๆอยากซื้อก็จัดกันได้เลยนะครับเด็กยุคใหม่เขาต้องเล่นของเล่นยุคใหม่แบบนี้นะครับวางสมาร์ทโฟนลงบ้างแล้วมาเล่นแบบนี้ครับฝึกให้เก่งแล้วไปแบทเทิลกับเพื่อนๆดีกว่าขอให้เพื่อนสนุกในการเล่นลูกค้างแบบใหม่อันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับช่วงผมรู้ทุกวันมีวันหยุดเลยนะครับไปนะครับสวัสดีครับนี่ไปเล่นต่อดีกว่าไปแบทเทิลกับน้องเจ้าจันดีกว่า